สวัสดีครับผมปองนะครับหรือชื่อในเกมอิสรินดิวนะครับครับผมโอมนะครับหรือชื่อในเกมดีฟ็อกเซ่นนะครับเพราะสำหรับวันนี้นะครับพวกผมนะก็จะมาพาเพื่อนๆสตรีมเมอร์โปรเพลเยอร์ของทีมบุรีรัมย์นะครับไปตัดแว่นที่ร้านหอแว่นสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ไว้เดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆกันเลยไปกันเป็นไงหล่อไหมครับสุดอะสุดปะล่ะชอบกันค่ะแต่ว่าอยากจะลองเยอะๆเพราะว่าที่นะคะมีแบบแว่นให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะนะคะอยากได้ประมาณนี้ค่ะแบบทรงกลมแล้วก็ใส่ดูทันสมัยแล้วก็น่ารักน่ารักอะพี่ว่าพอได้ไหมครับพี่หล่ออยู่ อาจารย์ครับไม่ทราบว่าสอนวิชาอะไรครับสอนวิชาโรมมิ่งโอ้โหโชว์มาขนาดนี้ตอบไม่ทันคิดไม่ทันคิดไม่ออกพี่ว่าจะเลือกแว่นอยู่แต่กันเยอะจนตาลายนี่แว่นตอบได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตัดเลนส์กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งก่อนนะครับปกติเอิญเคยวัดสายตาไหมครับรู้ไหมว่าเอิญสายตาสั้นอะไรหรือเปล่าเคยวัดปีที่แล้วค่ะก็จับไม่สั้นไม่สั้นเนาะแค่ยืนนิดหน่อยโอเคที่หอแว่นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องที่สามารถตรวจวัดได้หมดเลยว่าองศาที่ได้เป็นยังไงเพื่อเอาค่าทั้งหมดไปออกแบบเลนส์เลนส์ที่ออกแบบคือมันก็จะแตกต่างไปแต่ละคนใช่ไหมคะใช่เขาก็จะเอาค่าทั้งหมดของเราไปมันเหมือนกับเราสั่งตัดเสื้อสักตัวนึงตัวนี้เราจะมีเลนส์พิเศษตรงที่จะสามารถแบบว่าสมมติเราเล่นเกมนานๆอย่างเงี้ยชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาเรามองไกลออกไปภาพมันเบลอบ้างปวดหัวบ้างหรือไม่สบายตาบ้างอาการพวกนี้มันก็คือจริงๆมันคืออาการตาล้าดังนั้นมันจะมีเลนส์พิเศษตัวนึงที่ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ทำให้เราเกิดอาการตาล้าได้แบบช้าลงหรือบางครั้งอาจจะหายไปเลยในตัวนี้เราเรียกว่าซีนของเราจะมีเนื้อพิเศษตัวนึงชื่อว่าเนื้อบูล็อกตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยแสงสีฟ้าต้องสะท้อนออกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เลนส์มันใช้การดูดซับเข้าไปแล้วยอมให้เฉพาะแสงที่เราจำเป็นและที่สำคัญคือสำคัญตรงนี้ครับบางครั้งทุกคนจะคิดว่าแสงสีฟ้ามันอันตรายทั้งหมดไงแต่จริงมนุษย์เราต้องการแสงสีฟ้าบ้างไม่งั้นภาพมันจะเพี้ยนเนาะสีมันจะเหลืองๆใช่ไหมนะครับถ้าเป็นตัวซีนเนี่ยมันจะยอมปล่อยแสงสีฟ้าที่ยังพอใช้งานได้เข้ามาปกติแล้วนะครับเลนส์1ชิ้นเนี่ยมันจะมี1 power แต่กรณีซีนเนี่ยเราจะออกแบบมาให้บริเวณด้านล่างให้มันมีเหมือนค่ากำลังที่เป็นค่ารีแลกซ์อยู่อริยบทเวลาเรามองต่ำลงเนาะแบบเล่นเกมทำงานอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวซีนเป็นความพิเศษของซีนแล้วตัวรีแลกซ์ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้เฉพาะคนด้วยว่าจะควรจะใช้เท่าไหร่ยังไงแต่แน่นอนถ้าเกิดจากการวัดสายตานะประมาณนั้นค่ะมองสีแดงนะทุกคนละเอียดมากอ่ะถ่ายหน้าถ่ายข้างถ่ายบนหนูต้องเลยถ่ายด้วยไหมคะช็อตสุดท้ายเงียบพี่ไม่ตอบนะคะพี่บอกลำคาอีนี่เอาอันนี้เอี่ยวไว้ทีนะคะต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะของนิ้งที่เจอเครื่องนี้นะคะนิ้งไปร้านแว่นอื่นนิ้งไม่เคยเจอนะสำหรับใครที่อยากมาลองดูนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ร้านหอแว่นเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอยู่ชั้น1นะคะอยู่ข้างๆสตาร์บัคค่ะรับรองว่าจะติดใจค่ะแล้วได้แว่นดีๆกลับไปแน่นอนมองตรงรูปภาพข้างในนะคะตอนนี้จะปิดตาข้างซ้ายไว้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้ข้างขวาข้างเดียวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบนะคะว่าเห็นเลขค่าบนแดงกับเขียวไหมคะทำไมชอบอะไรเนี่ยดูใส่แล้วดูเป็นตัวเองดีถ้าดูในสตรีมก็คือแบบชอบแว่นแบบนี้น่ารักว่าแว่นที่บอกกับผมที่สุดคือแว่นนี้ครับผมมาอยู่ปีไหนผมย้อนเวลาเดอะไรมอนอยู่ไหนถ้าเกิดว่ามาลองมาวัดมาลองใช้เครื่องดูแล้วไม่ซื้อนี่ได้ไหมคะได้สิครับลองได้จริงๆตรวจวัดทุกอย่างของแว่นเลยคือฟรีเซอร์วิสนะโอ้ยน่ารักมากทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะมารอกันที่หอแว่นนะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราทุกคน
ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอประมาณสัก 7-10 วันนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปรับแว่นกันค่ะเลนส์ซีนนะครับเหมาะสำหรับสตรีมเมอร์เกมเมอร์นะครับและเหล่าโปรเพลเยอร์ทุกคนนะครับมาลองได้ที่ร้านหอแว่นทุกสาขาอย่าลืมนะครับเลือกแว่นหอแว่นนะครับได้แว่นเลยครับได้แว่นแล้วครับวันนี้มารับแว่นครับครับผมชัดดีนะคะก็ชัดดีครับผมมันรู้สึกซอฟๆดีเวลาใส่ต่างจากเลนส์เก่าอยู่ครับสบายตาดีครับดูมันไม่ค่อยแบบแสบตาเวลาแสงเข้าอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคนะคะใส่พอดีไหมคะพอดีครับผมตัดอะไรไหมได้กำลังพอดีเลยได้เรื่องสนใจไหมจากที่เลือกนานมานั้นก็ดีนะฮะกว่าจะเลือกได้นานเหลือเกินขอบคุณครับขอบคุณครับใช้สายตากับอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นโทรศัพท์ครับน่าจะหนักสุดแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันใช้ทั้งซ้อมทีมแล้วก็ใช้ทั้งแบบเล่นโทรศัพท์อ่านนิยายฟังเพลงเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ใช้กับโทรศัพท์หนักสุดครับผมส่วนของผมก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเรื่องใช้สายตาก็จะเป็นเล่นคอมเล่นโทรศัพท์นี่แหละครับโดยปกติก็วันๆแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ในบ้านแคมป์ก็ซ้อมเสร็จก็หาอะไรดูประมาณนั้นครับซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ประมาณ8ชั่วโมงครับรวมรวมกดแรงรวมซ้อมทีมอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะได้ตัดแว่นกับทางของแว่นปกติที่ผมใส่ก็เวลาเล่นเกมคือเล่นนานๆสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะมันจะมีอาการล้าทางสายตาขึ้นมามันทำให้แบบเหมือนแบบตามันแห้งเขาแล้วทำให้แบบรู้สึกแสบตาแต่พอหลังเปลี่ยนมาใช้แว่นของทางของแว่นแล้วที่มันมีซีนบูลล็อกครับมันช่วยทางด้านการบำรุงสายตาแล้วก็ถนอมสายตาแล้วก็ช่วยตัดแสงสีฟ้าด้วยครับรู้สึกว่าตอนเล่นคอมอ่ะครับมันรู้สึกมันแบบใช้เวลากับหน้าจอคอมได้นานขึ้นมันทำให้แบบอาการล้าทางสายตามันลดน้อยลงมากครับผมใช่ครับก็เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าผมก็เปลี่ยนมาใส่แว่นนี้แล้วนั่งเล่นคอมอะไรพวกนี้ครับผมว่าเห็นโอมเปลี่ยนมาใช้แว่นนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้แว่นเก่าแล้วก็ใช้แว่นใหม่ตลอดเลยก็สำหรับผมนะผมก็เคยมีแว่นที่ตัดใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะผมรู้สึกว่ามันยังเห็นอยู่ถ้าเกิดนั่งเล่นคอมหรือนั่งเล่นมือถือใกล้ๆครับแต่ว่าพอผ่านมานานก็คิดว่าจะต้องตัดแว่นใหม่เปลี่ยนมาใช้แว่นของเลนซินบูลล็อกจากทางหอแว่นนะครับก็รู้สึกเหมือนกับมันคมชัดมากกว่าแว่นเก่าด้วยสบายตามากกว่าเวลาเล่นนานๆเพราะแต่ก่อนต่อให้ใช้แว่นก่อนหน้านี้ก็ใช้นานๆก็ยังล้ากว่าแว่นตัวนี้นะที่ผมใช้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แว่นเลนซินบูลล็อกนี้นะครับก็เข้าไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ทุกสาขาของหอแว่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้อีกที่นึงนะครับครับก็ฝากติดตามเชียร์ผลงานของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายแล้วไปแล้ว